สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่ปุ้มแต่ว่าต้องถามในฐานะที่ไม่เกี่ยวไงอาจารย์ไปฮาวายไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวไปฮาวายมาไม่เคยไปนะครับฮาวายฮาวายไฟโอไม่เคยไปครับผมเคยไปตอนอายุโอ้เด็กมากเลยเคยดูหนังฮาวายไฟโออยากไปเรียนฮาวายมากสมัครทุนไปเรียนฮาวายตอนปริญญาเอกเขาไม่ให้ไปไม่ได้รับการตอบรับจากมหาลัยฮาวายก็ฝันว่าอยากจะไปเซิร์ฟฟิ้งดูสาวญี่ปุ่นเลยแค่นี้ไม่ได้อยากจะเรียนหนังสือแล้วมีตำราบัมฮาวายมาเต้นรับบาเอ๊ะแต่เวลารัฐมนตรีฝันเลยนะเข้ามาเต้นไหมอยากไปมากฮาวายเลยไม่เคยไปเขาทีแล้วผมเกี่ยวข้องด้วยแหละอยากไปเรียนเขาไม่ได้พูดแล้วไม่ได้พูดเรื่องฮาวายวันนี้เราพูดถึงเรื่องว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังเขาออกโมเดลใหม่นะครับในการแก้ปัญหาข้าราชการเบิกค่าสาธารณบาลนะครับไม่รู้เป็นเรื่องขู่หรือเรื่องจริงเขาบอกว่าเนี่ยประเด็นตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าพูดง่ายๆว่าค่าสาธารณบาลของข้าราชการที่ก็เตรียมเอาไว้เนี่ยมันเกินนะครับว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับ600,000 ล้านเทียบว่ามันเกินแบบว่าเงินเหลือไม่ใช่คือเบิกเกินไปประมาณสักประมาณ70,000 ล้านนะครับคือพูดง่ายๆข้าราชการที่เขาตั้งงบไว้ประมาณสัก600,000ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิด600,000ใช่ไหมครับถามทีมงานก่อนนะน่าประมาณ600,000 ล้านแล้วก็มันเกินจริงๆเข้าไปประมาณ680,000นะครับมันมีการเกินเข้าไป80,000 ล้านนะครับแล้วก็มีการกล่าวหากันว่าโอ้นี่ข้าราชการเนี่ยได้เงินเยอะกว่านะครับเอกชนอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะมีดำริว่าต่อไปก็จะเปลี่ยนแทนที่จะเอาเงิน680,000เนี่ยก็จะฟิกไว้ที่600,000แล้วก็ให้บริษัทประกันเนี่ยมาดูแลแทนระบบราชการในเรื่องของการรักษาพยาบาลข้าราชการพูดง่ายๆก็ต่อไปนี้เนี่ยข้าราชการอาจจะเบิกอะไรได้น้อยลงหรือว่าอาจจะต้องมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นประเด็นซึ่งการรับราชการเนี่ยเงินเดือนน้อยอยู่แล้วแต่อันนี้การให้สวัสดิการตรงนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งจูงใจให้ข้าราชการที่ดีที่สุดก็ผมก็ว่าอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเมื่อผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องหาเสียงหน่อยละเอ้านะครับ แล้วยังไงเขาก็พูดกันนะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าไม่ความรู้สึกอาจารย์ก็เป็นข้าราชการเดี๋ยวนะครับผมตัวเลขผมผิดนะครับผมก็อ่านแล้วก็งงอยู่อ๋อตัวเลขผิดเป็นจริงๆมันคือ60,000 ล้านแล้วมันเกินไปประมาณ 8,000 นะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับก็คือประเด็นใหญ่ๆก็คือมันเกินงบมันเกินงบที่ตั้งไว้แล้วมันมีทีท่าว่าจะเกินไปเรื่อยๆใช่แล้วก็จะปิดงบตัวนี้ไม่ลงทีนี้ผมจะถามความรู้สึกอาจารย์ครับอาจารย์ในฐานะข้าราชการครับใช่ไหมฮะครับอาจารย์คิดว่าเงินเดือนน้อยอาจารย์ตกเถียงอาจารย์เสียสละเพื่อประเทศชาติอะไรผมไม่เสียสละเพื่อประเทศชาติอะไรครับผมมาเพราะว่าอาจารย์อยากสอนหนังสือก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันต้องมีความมั่นคงในชีวิตในเรื่องการรักษาพยาบาลนี่แหละครับความมั่นคงในชีวิตของข้าราชการก็คือหนึ่งการรักษาพยาบาลไลฟ์ไทม์เอ็มพลอยเมนต์คือสามารถอยู่ได้จนเกษียณแล้วก็ได้บำนาญได้เป็นโยมครับแล้วก็ได้บำนาญหรือไม่ถูกกลั่นแกล้งเพราะอาจารย์ที่พูดสายประชาธิปไตยมากไปพ่อแม่ก็ได้สวัสดิการตรงนี้ครับก็ดีกับพ่อกับแม่คือดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ดูแลลูกหลานด้วยถ้ามีเงินเดือนผมก็ได้น้อยกว่าคนอื่นนะครับผมก็ไม่เคยมีปากบ่นคือนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าผมก็ได้ทุนไปเรียนต่อผมกลับมาผมก็ต้องใช้ทุนผมไม่เคยวุ่นวายเรื่องเงินเดือนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมคิดว่าผมได้สวัสดิการการสาธารณสุขปัญหาก็คือว่าสมมตินะอาจารย์เราคิดในเชิงนโยบายเนี่ยสมมติบอกว่าไม่ได้แล้วนะอาจารย์ข้าราชการชั้นผู้น้อยอาจจะได้อาจารย์เริ่มเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นเดี๋ยวจะเป็นผอ.ส.ร.ส.เป็นส.เป็นอะไรเนี่ยนะหรือเป็นอธิบดีเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วต้องให้บริษัทประกันมารับอาจารย์จะรู้สึกยังไงผมรู้สึกแย่บอกผมรู้สึกแย่นะครับคือรู้สึกแย่แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์เพราะว่าผมอยู่ในคอนแทคแบบนี้มาโดยตลอดคุณจะมาเปลี่ยนคอนแทคผมไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนคุณเปลี่ยนคนรุ่นต่อไปไม่ให้จะมาเปลี่ยนกับรุ่นนี้เพราะว่าพวกผมเซ็นสัญญามาทำงานกับระบบราชการในระบบเก่านะครับแต่ถ้าเขาขึ้นเงินเดือนให้อาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์รับไปเลยเท่ากับCEOไม่เอาเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยองค์กรผมเนี่ยเขาออกนอกระบบเขาก็มาจูงใจให้ 1.7 ไหมให้ออกผมก็ให้ออกนะครับผมไม่อยากวุ่นวายกับเรื่องเงินเดือนผมขอเรื่องเดียวคือรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็มาตีกล่องดวงใจผมแบบนี้พวกกันแบบเห็นกับตัวจริงๆอ่ะนะแต่ว่าไม่ต้องเห็นตัวของผมมันก็ทําประโยชน์ให้คนอื่นเหมือนกันในฐานะผมเองเคยรับราชการแล้วเป็นลูกหลานข้าราชการเนี่ยครับก็เข้าใจจุดนี้ไงฮะเข้าใจครับแต่มันจะมีแก้ปัญหายังไงอาจารย์หรือเพิ่มงบประมาณไปไม่เป็นไรเลย
ซื้อเรือดำน้ำเงินซื้อได้ทำไมอีก 7,000 ล้านจะทำไม่ได้อันนี้ฮะคุณมนัสจากเวหาที่ไม่ดีกรมบัญชีกลางเขาก็บอกนะครับที่ผ่านมาค่าสาธารณของราชการและครอบครัวเพิ่มขึ้นโดยตลอดปีละ 2,000 ล้านมีความพยายามหาแนวทางจะควบคุมไม่ให้เกิน 60,000 ล้านต่อปีแต่ต้องไม่ลดสิทธิ์ที่ข้าราชการจะได้รับนะครับต้องยอมรับว่าระบบเดิมมีไขมันส่วนเกินต้องพยายามขจัดไขมันไม่ว่ากรณีที่มีข้าราชการหรือผู้รับบำนาญไปเดินช้อปปิ้งยาหรือไปเวียนเทียนรับยาที่โน่นที่นี่ผมว่าส่วนนั้นก็ผมก็ไปปราบปรามเก็บก็ต้องไปเก็บเป็นรายตัวคือไอ้คนพวกนั้นมันเป็นคนไม่ดีมันกินปลาดุกก็ต้องไปแก้กับพวกคนกินปลาดุกนะฮะมันยุ่งอะไรกับพวกผมฮะใช่ถูกต้องฮะคือถ้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วเดิมผมเคยได้รับการรักษาพยาบาลแบบนึงแล้วหมอมาเปลี่ยนวิธีคิดว่าต่อไปนี้ยาตัวนี้ตัวนี้ให้ไม่ได้แล้วนะครับมันก็ต้องถามคำถามว่าคุณแก้ปัญหาทุกอย่างโดยนั่งอยู่บนออฟฟิศของคุณแล้วก็มองลงมาเห็นตัวเลขกลมๆนะครับไม่ได้เห็นชีวิตของผู้คนแบบนี้คุณเป็นผู้บริหารก็คนอื่นเขาก็ลำบากนะฮะก็คือผมยังคิดอย่างนี้นะครับถ้าสมมตินะคิดว่าการบริหารราชการการบริหารข้าราชการแล้วเงินมันจะเกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องปฏิรูปทั้งระบบถูกไหมฮะคืออย่างอาจารย์ว่าแหละอาจารย์ก็ไม่ได้โยนภาระให้คนรุ่นต่อไปหรอกแต่ว่าถ้ามันปฏิรูปแล้วบอกว่าไอ้หน่วยงานที่มันไม่มีความจำเป็นละค่อยๆลดจำนวนคนลงไปก็เรื่องนึงอะไรก็ลงไปแล้วในที่สุดแล้วในสุดแล้วมันก็จะใช่ไหมมันก็จะมีงบประมาณมาเพียงพอที่จะดูแลสวัสดิการให้เหมือนเดิมในฐานะที่เขาอยู่ในสภาพของการทำสัญญากับชีวิตกับระบบราชการไปแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งบอกว่าต่อไปนี้ข้าราชการเงินเดือนสูงเข้ามารับวันแรกเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกับเอกชนไปเลยก็ถือเป็นคอนแทรคใหม่ถูกไหมใช่แต่ผมคิดว่าเหตุผลจำนวนหนึ่งของคนที่เขารับราชการเขาไม่ได้ไม่รู้นะครับว่าเขาได้เงินเดือนน้อยแต่เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการคือความมั่นคงนะครับแล้วมันก็แหมมันถึงขั้นที่แบบว่ามันมองกันในแง่ร้ายเนี่ยอีกอย่างคือเขาก็เป็นคนทั่วไปนะครับเป็นผู้คนในสังคมเขาก็จ่ายภาษีเหมือนกันทีนี้สิ่งที่คุณมีปัญหาแล้วจังก็ไม่มีบ้านพักอยู่ตอนหลังเกษียณด้วยนะผมก็ไม่ได้ไปขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวฮาวงฮาวายอะไรกับเขาทีนี้โอเคมันก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความรู้สึกของคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับเขาต้องไปจ่ายประกันสังคมผมว่าก็ไปปรับให้ประกันสังคมมันดีขึ้นนะครับทำไมต้องแบบมาลดพวกผมลงแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อก่อนเราก็ทำแล้วไงประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ปรับพวกนั้นให้มันดีขึ้นก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นปรับให้มันดีขึ้นไม่ให้ปรับอะไรที่มันดีอยู่แล้วให้มันแย่แล้วในที่สุดแล้วปรับถ้ามันดีจนกระทั่งถึงวันหนึ่งข้าราชการจะบอกว่าฉันไม่ใช้ระบบละของข้าราชการฉันไม่ใช้ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเพราะมันดีจริงๆมันดียิ่งกว่าระบบที่ราชการได้อันนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคือผมอยากจะย้ำอีกอย่างนะครับก่อนจบรายการคือทุกคนผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเกิดมาเพื่อป่วยอะฮะเขาทุกคนอยากจะเกิดมาเพื่อทำงานทำอะไรให้มันมีความหมายกับชีวิตมีความหมายให้กับสังคมนะฮะไม่มีใครหรอกจะมาทำงานเพื่ออยากจะป่วยแล้วไปเดินรออยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะคือผมก็ไม่อยากจะพูดจาแบบด้วยอารมณ์นะแต่ว่าผมอยากให้คิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับคือแก้ปัญหาให้มันถูกที่หน่อยนะครับขอบคุณมากครับครับ